นักภาวนาเจอผีตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนแม่พี่สาวพี่ชายของดิฉันก็จะสอนว่าอย่าลูกเดียวคืออย่าเข้าป่าเดี๋ยวงูกัดเดี๋ยวเสือกัดอย่าเดินใกล้ป่าช้านะประเดี๋ยวผีจะหลอกอย่าลงไปเล่นน้ำผีพรายจะกดเอาไปกินอย่าเข้าใกล้ต้นตะเคียนเดี๋ยวนางตะเคียนจะหลอกจนเป็นไข้หัวโกรนสารพัดที่พวกเขาจะมาหลอกให้กลัวก็เลยกลัวมันสารพัดเหมือนกันกลางคืนไปไหนก็ไม่รอดเลยหนักๆเข้าก็เลยกลัวกระทั่งจะเข้าห้องมืดครัวมืดจะย่างเท้าไปไหนก็ไม่กล้าไปตามันเห็นไปหมดลมพัดไหวๆก็นึกว่าเป็นผีดิฉันได้ยินคนโตเขาพูดกันว่ามีคาถากันผีก็อยากได้พยายามหาดูตามหนังสือเรียนก็ไม่มีหนังสืออะไรก็ไม่มีจนกระทั่งเติบโตมีครอบครัวก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมครั้งหนึ่งได้เจอหนังสือธรรมะสมาธิของวัดธรรมคูหาสวรรค์ของหลวงพ่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วท่านสอนว่าพุทโธนี่แหละกันผีได้ดีนักแต่ต้องท่องประจำทุกวันทุกคืนนึกได้เมื่อไรก็ให้ท่องพุทโธก็เลยท่องมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วอีกอย่างก็คือต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนด้วยจึงจะได้ผลดีดิฉันก็ท่องพุทโธมาได้เดือนกว่ารู้สึกว่าสมองตัวเองชักโปร่งเบาบางครั้งก็มีแสงคล้ายไฟฉายส่องสว่างมาที่ศีรษะแสงที่ว่านั้นเย็นนวลรู้สึกสบายใจมากก็เลยทำมาเรื่อยๆมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับดิฉันบ่อยครั้งเช่นถ้าใครจะป่วยก็จะรู้ก่อนแต่ก็ไม่กล้าบอกคนอื่นหรือว่าถ้าใครจะตายก็รู้ได้เช่นกันมันรู้โดยอัตโนมัติรู้เองรู้ก่อนใครเขาดิฉันทำต่อมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยเห็นผีสักทีก็เลยนึกว่าคาถานี้คงขลังแน่ไปไหนก็ท่องประจำทีนี้มารู้อีกอย่างว่าถ้าใครมาหานี่จะรู้เลยว่าเขามาหาด้วยเรื่องธุระอะไรอีกทั้งเรื่องหนังสือนั่งหาหรือคิดเลขบวกลบคูณหารนี่ก็ไม่เป็นมาก่อนเลยแต่พอมาท่องพุทโธบ่อยครั้งเข้าจึงรู้ทุกอย่างได้เองอ่านหนังสือเรียนหนังสือออกได้ด้วยตัวเองก็เลยชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่บัดนั้นมาภายหลังมารู้อีกว่าที่ทำอยู่นี่นะเป็นการทำสมาธิแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในขั้นไหนเคยอธิษฐานจิตขอให้ได้เห็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ได้เห็นท่านมาบอกว่าให้มันทำความดีไปเถอะแล้วจะเป็นสุขตอนนั้นมีความรู้สึกปิติอย่างบอกไม่ถูกครั้นเมื่อดิฉันเลิกกลัวผีกลัวเสือพอเลิกกลัวนี่แหละมันก็มาเจอเข้าอย่างไม่รู้ตัวสามีดิฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเช่าบ้านอยู่ในตัวเมืองแต่ดิฉันไม่เคยไปเลยทีนี้สามีดิฉันเกิดมีความจำเป็นจะต้องไปพักบ้านเพื่อนคนที่ว่านี้ซึ่งที่บ้านหลังนี้เขาลือกันนักกันหนาว่าผีดุนักเพราะว่ามีเสาไม้ตะเคียนตกมันมีน้ำมันไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามที่มาเช่าอยู่ถ้าไม่เส้นไหว้ละก็อยู่ไม่เกินเดือนเป็นต้องเพนแต่ละปีจึงมีผู้เช่าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกกันหลายหนวันนั้นสามีของดิฉันไปกับเพื่อนรวม6คนพอไปถึงเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าก่อนเข้าไหว้เจ้าแม่ตะเคียนซะก่อนนะเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาก็เขาโดนด้วยตัวเข้ามาก่อนแล้วตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆป่วยกันทั้งบ้านพ่อแม่ลูกต้องไปเซียนช่วยปัดเป่าให้จึงหายเซียนบอกไว้ว่าถ้าจะอยู่บ้านนี้ต้องเอาของมาเส้นไหว้บวงสรวงทุกวันจึงจะดีเพราะว่านางตะเคียนก็โกรธแค้นที่เจ้าของบ้านคนเก่าไปตัดต้นเขามาทำบ้านจึงสาปแช่งอยู่ตลอดเวลาแต่เวลานี้เจ้าของบ้านคนเก่าตายไปนานแล้วดังนั้นใครก็ตามที่มาเช่าบ้านหลังนี้ถ้าไม่นับถืออ่อนน้อมถ่อมตนรับรองว่าอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนรายนี้ก็เช่นกันมาอยู่ที่แรกก็เส้นไหว้ต่อมาก็ไม่ไหวเงินจะซื้ออาหารใส่ปากใส่ท้องก็ไม่ค่อยจะมีนักเข้าก็เลยเลิกแต่ก็ต้องลำบากยิ่งกว่าเก่าจะทำมาค้าขายก็ขาดทุนหางานทำอยู่ได้ไม่เท่าไรก็มีเรื่องให้ต้องออกจากงานเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องเอาออกมาใช้จ่ายจนหมดกระทั่งบางวันแทบไม่ได้กินข้าวทั้งที่คนนี้เป็นคนดีธรรมดานายจ้างรักและไว้ใจเพราะเป็นคนซื่อตรงมากแต่ก็มีอันเป็นไปภายในครอบครัวเคยปรองดองกันก็มีเหตุต้องทะเลาะเบาะแว้งกันถึงกับลงไม้ลงมือทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้สามีของดิฉันไปค้างอยู่ที่นั่นกับเพื่อนๆอีก5คนก็ไม่มีใครเชื่อถือจึงไม่มีใครไปกราบไปไหว้เ
ไปนอนกันอยู่คืนแรกไม่เป็นไรพอคืนที่สองนั่นแหละได้เรื่องป่วยกันหมดทุกคนเป็นไข้หนาวสั่นซึ่งสามีของดิฉันเป็นหนักกว่าใครๆก็เลยต้องพากลับบ้านพอมาถึงบ้านลงจากรถโดยสารก็ตัวแข็งเดินไม่ได้เพ้อแต่ว่านั่นมาแล้วมันจะมาเอาตัวไปนั่นมันยื่นมือมาแล้วดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพาไปโรงพยาบาลคิดไปว่าสามีคงจะเป็นมาลาเรียขึ้นสมองระหว่างทางสามีก็เพ้อคลั่งร้องบอกให้ปิดกระจกล็อกประตูรถให้แน่นดิฉันก็บอกว่าให้ตั้งสติให้ดีเป็นแค่นี้มันไม่ตายหรอกให้นึกพุทโธเอาไว้ทำใจดีๆสามีบอกว่าท่องแล้วมันไม่กลัวเรามันกลัวเขาหมายถึงกลัวดิฉันแต่ดิฉันก็ไม่เชื่อเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอเอาเลือดไปตรวจก็ไม่มีเชื้อมาลาเรียแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีอาการหนาวสั่นหมอก็เลยให้นอนอยู่โรงพยาบาลให้น้ำเกลือดิฉันเป็นคนอยู่เฝ้าสามีดูอาการคืนนั้นทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะสามีเพ้อทั้งคืนเตียงที่สามีนอนนั้นอยู่ตรงหน้าต่างซึ่งก็ร้องให้ปิดก็ปิดให้แล้วแต่หน้าต่างมันเป็นกระจกจึงสามารถมองเห็นข้างนอกได้เขาก็บอกว่าให้เอาผ้าเช็ดตัวไปปิดอีกบอกว่ามันจ้องมองอยู่นอกหน้าต่างเมื่อหนักเข้าดิฉันก็โมโหเพราะง่วงก็ง่วงหิวก็หิวยังไม่ทันได้กินข้าวมื้อเย็นด้วยก็เลยดุเอาว่าเป็นแค่นี้จะตายก็ให้มันตายไปเถอะบอกให้นึกถึงพระไว้เวลาตายมันจะได้ไปสู่สุคติว่าแล้วดิฉันก็นั่งหลับตาทำสมาธิเฉยไม่ดูไม่มองพอจิตสงบดีก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีรูปร่างสูงโปร่งนุ่งผ้าจงกระเบนลายไทยเนื้อดีใส่เสื้อเป็นแบบผ้าสบายเปิดไหล่ผิวเนื้อดำแดงแต่ผิวเนียนมากนับตั้งแต่ที่ดิฉันฝึกสมาธิมาทำสมาธิมาก็ไม่เคยเห็นนิมิตที่เป็นตัวเป็นตนแบบนี้มาก่อนเลยแต่ก็ไม่ได้ตกใจกลัวเฉยๆแล้วก็ถามไปว่าเป็นใครชื่ออะไรยังสาวอยู่ทำไมจึงนุ่งจงกระเบนเขาก็ตอบมาว่าฉันเป็นนางตะเคียนเมื่อก่อนฉันอยู่ป่าไกลมากแต่มีคนไปตัดเอามาล่องมาทางแม่น้ำและเอามาปลูกบ้านให้คนเช่าฉันโกรธแค้นมากสาปแช่งมาตลอดใครก็แล้วแต่ที่มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่เส้นไหว้ครอบครัวนั้นจะอยู่ไม่ได้ถ้าใครเส้นไหว้ทุกวันฉันก็ให้พรให้มีความสุขแต่ไม่มีใครเลยที่ทำประจำทำแล้วก็หยุดมนุษย์นี่เชื่อไม่ได้เลยแม้แต่ครอบครัวนี้ก็เถอะมาอยู่ที่แรกก็ทำดีฉันยังเคยเห็นเลขเขาถูกเลยแต่ต่อมาก็ไม่ทำเมียเขาก็ห่วงแต่เล่นไพ่ผัวก็ไม่ค่อยอยู่บ้านฉันเกลียดเขามากก็เลยทำให้ตกงานทำให้เจ็บป่วยถ้าเขาไม่ออกไปจากที่นี่เขาอาจจะถึงตายคนอะไรบุญก็ไม่ทำบาตรก็ไม่ตักห่วงเล่นแต่ไพ่ข้าวปลาไม่รู้จักหายผัวกินเลยดิฉันก็เลยถามไปว่าแล้วมานี่มาได้ยังไงเขาก็บอกว่านั่นไงมากับคนนั้นพวกเขาไปนอนค้างที่นอนกันไปถึงไม่มีใครยกมือไหว้เหลือสักคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายฉันต้องสอนให้รู้จักเสียบ้างไม่มีสัมมาคารวะดิฉันก็บอกไปว่าทำแบบนี้น่ะเท่ากับทำให้คนที่เขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรแม้แต่คนที่มาเช่าบ้านอยู่ก็เถอะจะไปโกรธไปแค้นเขาทำไมเพราะเขาไม่ใช่คนที่ตัดต้นตะเคียนมานี่นางตะเคียนก็ตอบว่าไอ้คนที่ตัดมาน่ะมันตายไปแล้วเส้นเลือดในสมองแตกกับฉันนี่แหละบีบขมับมันตั้งแต่ยกบ้านเสร็จได้2เดือนมันก็ตายดิฉันก็พูดว่านั่นละคนทำเขาก็ตายไปแล้วทำไมยังจะแค้นอยู่อีกนางตะเคียนก็ตอบว่าต้องการเครื่องเส้นไหว้ดิฉันก็ว่าแค่ต้องการจะให้เขาเส้นไหว้เท่านั้นเองถึงกับทำให้เขาเดือดร้อนนี่เธอน่ะติดอยู่ในกิเลสเสียแล้วเธอหลงติดรสชาติเครื่องเส้นไหว้ติดกลิ่นทูบกลิ่นเครื่องหอมมานานเท่าไหร่แล้วเขาก็ตอบว่าอยู่ที่นี่มา25ปีดิฉันจึงว่าเธอน่ะจัดอยู่ในพวกเทพที่มีกายเป็นทิพย์ไม่ใช่กายหยาบอย่างพวกมนุษย์อย่างเรานี่แต่ทำไมจิตใจเป็นอกุศลแบบนี้พวกเทพนี่ธรรมดาเขาจะต้องบำเพ็ญภาวนารักษาศีลแต่นี่ทำไมกันถึงมาติดของที่ไม่น่าจะติดทำไมมาหลงความทุกข์ว่าเป็นสุขทำไมไม่หาทางพ้นทุกข์มาจองเวรกันอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไรจะพ้นไปได้
ตั้งแต่จะมีความเศร้าหมองอัปมงคลแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเทพแล้วเขาเรียกว่าสัมภเวสีผีเร่ร่อนเป็นพวกชั้นต่ำไม่สมควรเคารพกราบไหว้หรอกพอดิฉันพูดจบเขาก็ยกมือพนมร้องไห้จนตัวสั่นดิฉันจึงถามว่าเอ้าร้องทำไมล่ะเขาก็บอกว่าไม่เคยมีใครบอกมีใครว่าให้สติมาก่อนเลยมีแต่มาขอหวยถูกก็ดีไม่ถูกก็ด่ายังไม่เคยมีใครที่จะพูดแบบนี้เลยทั้งด่าทั้งชมฉันเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองนี่ฉันทำผิดมานานเหลือเกินฉันขอขอบคุณจากใจจริงว่าแล้วก็ก้มลงกราบและพูดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่อยู่ทำความเดือดร้อนให้ใครอีกเป็นอันขาดเรื่องที่เล่ามาเป็นความจริงถ้าไม่เชื่อก็ไปสืบถามได้และคนป่วยทั้ง6คนนะพรุ่งนี้ก็หายพูดจบเขาก็เดินจากไปเมื่อดิฉันถอนจากสมาธิก็มานึกดูว่าทำไมมันเป็นไปได้มันคงจะไม่จริงจิตเราคงจะปรุงแต่งขึ้นมามากกว่าจึงไม่พูดให้ใครฟังประเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าเอาพอตอนเช้าหมอใหญ่มาตรวจบอกว่าหายแล้วกลับบ้านได้พอมาถึงบ้านเพื่อนๆสามีที่ป่วยอีก5คนก็หายเป็นปกติแล้วเช่นกันดิฉันรู้สึกแปลกใจจึงได้ไปถามคนที่นั่นดูเขาบอกว่าเป็นความจริงเจ้าของบ้านพอยกบ้านได้2เดือนก็ตายหมอบอกว่าเส้นโลหิตในสมองแตกเสียดายที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าเช่าทั้งที่เสาต้นนั้นก็ไม่ตกน้ำมันแล้วนี่แหละเรื่องการภาวนาจนเห็นผีเรื่องการกลัวผีที่ดิฉันเป็นมาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งไม่เคยเจอเลยแต่ครั้นพอหายกลัวกลับต้องมาเจอเข้าอย่างจังแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่เจอผีสวยๆแบบนี้และก็เป็นผีที่ยังบอกยังสอนกันได้